ฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้ยเดี๋ยวๆๆแบ็คกราวด์ผมเป็นอะไรอย่างงี้ทำไมมันไม่เต็มจอวะเออนะจัดรายการสดๆนี้แหละนะครับท่านผู้ชมครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับอันนี้ก็โอ้โหวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้ยิงประตูกันเยอะมากนะนี่ไม่นับของท่าเรือนี่ชนะระยองไป2ประตูต่อ7มั้งเอออันนี้สำหรับคู่นี้นะโคตรมันเลยนะครับผมแบงคอกยูไนเต็ดเจอกับสุโขทัย FC นะครับผมที่โอ้โหยิงกันถึง9ประตูเลยนะนั่นเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมแล้วก็มีข่าวนะครับว่าความพ่ายแพ้นัดที่4นะครับของมาโน่แล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนประกาศลาออกแล้วนะเออประกาศลาออกแล้วก็วันนี้ก็มีมูลว่าทางด้านกามาก็ได้เข้ามาดูในสนามด้วยนะครับมาสอดแนมในสนามด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้คู่นี้ผมก็ไม่ได้ดูนะแต่ผมดูไฮไลท์โอ้โหยิงกันสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวนั่นเองยิงกันหูดับอะนะครับผมวันนี้นะครับยิงกัน4ก็เป็นแบงคอกยูไนเต็ดพ่ายไป4ประตูต่อ5นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมได้เห็นรูปแบบการเข้าทำของทางด้านสุโขทัยอ่ะเออน่าสนใจเลยนะว่าการเข้าทำการเล่นบอลจังหวะเดียวของเขาอ่ะเออเล่นบอลจังหวะเดียวเข้าไปในพื้นที่อันตรายแล้วเข้าทำอ่ะสวยงามนะการต่อบอลเข้าไปอ่ะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับหลายๆลูกเลยนะครับโอ้โหใน5ลูกเนี้ยนะครับผมก็ยิงกันถลุงกันเยอะมากนะครับผมอย่าท้ายเกมก็ยิงกันจนหูดับตั้งแต่ต้นเกมจนถึงท้ายเกมนะครับผมสนุกครับสนุกเลยทีเดียวนะครับเท่าที่ผมดูไฮไลท์เนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ได้ดูเต็มเกมนะครับผมคู่นี้คุ้มค่ามากใครได้ไปดูในสนามนะถือว่าคุ้มค่ามากแล้วผลของการพ่ายแพ้ของแบงคอกยูไนเต็ดในนัดนี้นั่นเองนะครับก็เป็นการมาของล่าสุดเลยนะออฟฟิเชียลนะก็ปิดฉาก6ปีครึ่งนะครับของมาโน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วประกาศลาออกจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับผมมาโน่โพกิ้งนะครับประกาศลาออกจากกุนซือแข้งเทพเป็นที่เรียบร้อยหลังพาทีมแพ้4เกมติดต่อกันนะครับผมเป็นครั้งติดต่อครั้งแรกนะครับมาโน่โพกิ้งตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งกุนซือทรูแบงคอกยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจบโตโยต้าไทยลีก2020นัดที่9นะครับผมเปิดบ้านแพ้กับสุโขทัย FC ไป4ประตูต่อ5นั่นเองนะครับวันที่18ตุลาคมก็ช่วงค่ำที่ผ่านมานั่นเองนะครับแข้งเทพก็แพ้ในลีกนะครับเป็นนัดที่4ติดต่อกันโดยหลังจบเกมมาโน่โพกิ้งยืนพูดคุยกับทางด้านขจรเจรวรรณวนนท์นั่นเองนะครับประธานสโมสรเนาะอยู่นานพอสมควรนะก่อนเข้ามาที่ห้องแถลงข่าวและยืนยันว่าตัดสินใจลาออกเป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับผิดชอบกับผลงานที่เกิดขึ้นนะครับเกมนี้นะครับผมเราสู้อันนี้ทางด้านมาโน่ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะเกมนี้เราสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่หลังจากที่คุยกับคุณขจรที่เราแพ้4เกมติดผมก็ตัดสินใจลาออกเป็นที่เรียบร้อยก็ยอมรับว่าเป็นวันที่ผมเศร้าที่สุดเพราะผมอยู่ที่นี่มา6ปีครึ่งนะครับส่วนหลังจากนี้ผมยังไม่ได้มองตัวเลือกที่อื่นไว้นะครับและผมอยากใช้เวลานี้พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนนั่นเองนะครับผมภูมิใจกับนักเตะทุกคนที่สู้เพื่อผมสู้เพื่อสโมสรและผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมผู้เล่นที่อยู่ที่นี่ซึ่งสู้มาตลอดจะประสบความสำเร็จได้และเป็นแชมป์สักวันหนึ่งนะครับมาโน่ก็ได้กล่าวปิดท้ายเนาะมาโน่โพกิ้งก็เข้าคุมทีมทรูแบงคอกยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2014นั่นเองนะครับต่อแต่ไม่เคยคว้าแชมป์ใดๆเลยนะครับผมโดยผลงานดีสุดคือรองแชมป์โตโยต้าไทยลีกนะครับผมแล้วก็รองแชมป์ถ้วยช้าง FA ครับนั่นเองก็ได้แค่รองแชมป์มาเนาะเออก็ไม่ได้สมหวังกับการได้ชูถ้วยโทรฟี่อะไรเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดหวังอย่างหนึ่งเลยนะเออนะครับผมก็ทำให้ตอนนี้มันก็มีข่าวเชื่อมโยงนะว่าข่าวตอนเนี้ยวันเนี้ยเกมระหว่าง Bangkok United นะครับผมเจอกับสุโขทัย FC นั่นเองนะครับผมก็ทางก็มีทางด้านกามานะครับเข้าไปดูด้วยนะครับผมอย่าให้ออกจากสนามนะทรูแบงคอกยื่นทาบกามารอคำตอบนั่นเองนะครับ อันนี้เขาพาดหัวข่าวเหมือนกันนะแข้งเทพยื่นทาบกามานะครับคุมทับแทนมาโน่ทันทีนะครับหลัง
เดินทางเข้ามาชมเกมที่สนามด้วยนั่นเองนะครับนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดก็ยื่นทาบทามอเล็กซานเดอร์กามาเข้ามาเป็นกุนซือรายใหม่ทันทีเมื่อมาโน่โพกิ้งประกาศลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจบเกมโตโยต้าไทยลีก2020นัดที่9ที่เปิดบ้านแพ้กับสุโขทัย FC ไป4ประตูต่อ5นะครับก็นัดล่าสุดนั่นเองแข้งเทพก็แพ้เป็นนัดที่4ติดต่อกันทำให้มาโน่ตัดสินใจนะครับรับผิดชอบผลงานโดยการลาออกก่อนที่ทางด้านสื่ออย่างสื่อหลักอย่างโกประเทศไทยก็ได้รายงานว่านะครับบอร์ดบริหารของทีมยื่นทาบทามอเล็กซานเดรกามาเข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับหลังเจ้าตัวเดินทางเข้ามาชมนะครับเกมที่สนามพอดีและเบื้องต้นรอพิจารณาจะตอบตกลงหรือไม่นะครับสำหรับอเล็กซานเดรกามาก็เพิ่งกลายเป็นกุนซือว่างงานหลังลาออกจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ก็ต้องลองดูว่าอย่างที่ข่าวบอกว่าเขาคุยกับบอร์ดบริหารเมืองทองว่าเป็นอย่างไรนะเมืองทองก็ระส่ำนะ BU ก็ระส่ำข่าวล่าสุดบุรีรัมย์ก็ระส่ำนะระส่ำไปถึงสะเทือนอ่ะสะเทือนไปหลายทีมเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเก้าอี้ก็สั่นคลอนเนาะเก้าอี้ก็สั่นแต่ผมว่าบ้านเรานี่มันไม่เหมือนญี่ปุ่นเนาะคือกว่าเขาจะปลดโค้ชนี่ก็คือเขาไม่ได้ปลดกันง่ายๆนะบางทีก็ไม่ได้ลาออกกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ออกกันง่ายๆเนี่ยอันนี้คือ2เคสนี่คือกาม่ากับมาโน่นี่คือเคสนี้คือลาออกเองนะรับผิดชอบผลงานนะถามว่าวนมาใช้กาม่าต่อนี่คือคิดดีแล้วใช่ไหมครับสำหรับ BU อ่ะเพราะว่ากาม่าเอาจริงๆนะผมมองว่าถ้าไม่มีนักเตะไม่พึ่งนักเตะต่างชาติอ่ะกาม่าก็ลำบากนะก็คือเรื่องแทคติกระบบการเล่นก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรหรอกนะผมมองว่าเขาพึ่งพานักเตะต่างชาติซะส่วนใหญ่มากกว่าสำหรับกาม่านะอาจจะย้ายมาแบงคอกอาจจะดูดีหน่อยเพราะว่ามีนักเตะที่ค่อนข้างจะโอเคหน่อยนะครับในเรื่องของนักเตะต่างชาติด้วยนู่นนี่นั่นนะเขาอาจจะหยิบจับมาใช้ได้อย่างถูกที่ถูกทางก็ได้ก็ไม่แน่ก็ไม่รู้นะแต่ผมมองว่าเฮ้ยก็มันก็มีความเสี่ยงนะถ้าใช้กาม่าก็อย่างที่เห็นว่าถ้าบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเมืองทองเนี้ยเขาก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างทีมชาติไทยเนี้ยเขาก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็ผมก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามของผมอยู่ว่าเฮ้ยตกลงว่าเก่งจริงเปล่าเนี้ยกึ๋นในการที่จะใช้ทรัพยากรนักเตะที่ใช้ระบบแทคติกที่มันเข้มข้นจะใช้ได้จริงเต็มประสิทธิภาพจริงหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ติดตามต่อไปนะว่าใครจะมาเป็นโค้ชของ BU ต่อแล้วเมืองทองจะได้โค้ชคนใหม่ไหมนะครับผมอ่ะก็วันนี้ก็ถือว่าโอ้โหวันนี้ก็มีหลายคู่ที่แบบว่าช็อกเลยทีเดียวเนาะช็อกหลายคู่เลยช็อกเลยทีเดียวหลายคู่นั่นเองนะครับอ่ะวันแล้วก็คู่นี้นะก็โอ้โหยิงกันหูดับตับไหม้เลยทีเดียวนั่นเองครับสนุกกันเลยทีเดียวนะครับคุ้มค่าตั๋วที่แฟนบอลเข้าไปดูนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องรายเดือนคุณแอบเงาที่เสาไฟคุณคิวส์เปเปอร์มาเช่คุณ4315วรพงษ์นิยมญาติ